รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นเอิ้งซอสไห่นางรมตราดิกสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสวัสดีค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะเราเจอกันในสุขสุดๆประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีนัดที่ Kevin Village ค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นคุณแม่นะคะคุณแม่ที่มีน้องตัวเล็กๆเป็นเรื่องราวของความรักความอบอุ่นนะคะเป็นความน่ารักจริงๆเลยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คุณผู้ชมลุกไปไหนนะคะวันนี้ดูรายการของเราจนจบนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในช่วงแรกนะคะเราไปเที่ยวกับน้องแนสกับน้องทอมมี่กันก่อนในขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับในช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูครับอย่างที่ทิ้งท้ายไว้ในสัปดาห์ที่แล้วครับเราสองคนก็ยังอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์วังสวนพระกาศนั่นเองครับใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนก็จะพาไปที่บ้านเรือนไทยอีก7หลังค่ะถ้าหากว่าพร้อมแล้วตามเราสองคนเข้าไปด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยครับเรือนไทยหลังที่2ยังคงจัดแสดงของสะสมที่สวยงามเช่นเดียวกันได้แก่ตู้พระไตรปิฎกลายรถน้ำเครื่องเรือนต่างๆรวมถึงของใช้ส่วนพระองค์นอกจากนี้บริเวณฝาผนังด้านนอกห้องยังจัดแสดงตาลปัตรในราชสกุลบริพัตรสำหรับพระสงฆ์ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาส่วนชั้นล่างของเรือนไทยหลังนี้เรียกว่าถ้ำอาลีบาบาเป็นที่รวบรวมหินและแร่ที่มีค่าและก็มีความสวยงามมากเลยล่ะค่ะเรือนไทยหลังที่3จะแสดงเรื่องถมเงินถมทองมีอายุในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายเรือนไทยหลังที่4เป็นหอพระอยู่ทางทิศตะวันตกในอดีตเคยใช้เป็นพื้นที่สำหรับต้อนรับและรับประทานอาหารค่ำปัจจุบันยังคงมีการใช้งานในโอกาสต่างๆสำหรับพื้นที่ภายในห้องพระประกอบไปด้วยพระพุทธรูปในสมัยต่างๆเรือนไทยหลังที่5จะแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมบ้านเชียงส่วนด้านล่างจะแสดงหินและแร่รวมถึงหอยและฟอสซิลปลาเรือนไทยหลังที่6พิพิธภัณฑ์โขนภายในห้องจัดแสดงชดาหุ่นละครเล็กและหัวโขนขนาดเท่าของจริงซึ่งมีเพียงตัวละครหลักเท่านั้นล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นงานหัตถกรรมของช่างไทยและก็ฝีมือชาวบ้านค่ะเรือนไทยหลังที่7เรือนไทยหลังนี้จะแสดงเครื่องชามสังคโลกสมัยสุโขทัยเครื่องถ้วยจีนเครื่องเคลือบสีเขียวศิลปะพม่าและตุ๊กตาเสกบาลด้านนอกเรือนไทยนั้นจะแสดงเครื่องมือหินและเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งตะเวียงกาหลงค่ะมาถึงเรือนไทยหลังสุดท้ายแล้วนะคะเรือนไทยหลังที่8จะแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ทั้งที่เป็นเครื่องแก้วลายทองเครื่องแก้วคริสตัลเครื่องเงินและเครื่องลายครามทั้งในและต่างประเทศซึ่งทูลกระหม่อมบริพัตรและเสด็จในกรมทรงได้สะสมไว้นอกจากนี้ยังมีแจกันรูปผักกาดที่เป็นสัญลักษณ์ของวังสวนผักกาดแห่งนี้ด้วยค่ะบอกเลยนะคะว่าพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดแห่งนี้งดงามและก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมายเลยล่ะค่ะ
ใช่แล้วครับพี่แนทแต่วันนี้เวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามเราสองคนนะครับว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันอีกแต่วันนี้ทอมมี่กับพี่แนทขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu MiU X 1.9 DDI Blue Power สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสแห่นางรมตราดิกสมบูรณ์ไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่ Healthy Made เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะดิเกจะแนะนำธุรกิจที่กำลังโด่งดังใน IG นะคะเจ้าของธุรกิจคิดโซไซตี้อยู่กับเก๋ค่ะคุณฤทัยรัตน์ไตรวาคุณตาลค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะหลายๆคนพูดว่าคิดโซไซตี้กำลังโด่งดังใน IG นะคะต้องถามเจ้าของว่าจริงหรือเปล่าโด่งดังไหมก็เราเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะยังขอบเนื้อขอบตัวอยู่เสมอใช่แต่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ในหมู่เหล่าเซเลบนะคะเซเลบหลายๆคนในวงการบันเทิงจริงๆแล้วก็มีอิทธิพลกับพวกเราหลายๆคนใช่ไหมคะเรามาถามกันดีกว่าว่าคิดโซไซตี้มีความหมายยังไงนะคะแล้วก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจนี้จากการที่ตอนนั้นเนี่ยตันกำลังมีน้องก็คือลูกอบอุ่นก็เลยพยายามมองหาซอสซึ่งสินค้าที่น่ารักสำหรับเด็กๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมื่อสัก3ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครทำตรงนี้มากเราก็เริ่มมาทำแต่ตอนนั้นยังควบคู่ไปกับงานประจำนะคะจนสุดท้ายงานประจำทางด้านนี้ไหมคะไม่ค่ะแต่ทำเกี่ยวกับทางด้านการตลาดเป็น marketing manager มาก่อนก็จะรู้คอนเซ็ปต์เรื่องของการทำแบรนด์ในเรื่องของการทำ marketing ทางการตลาดมาบ้างทีนี้เราก็เลยขณะที่ท้องลูกอยู่เนี่ยเราก็เริ่มมาทำสินค้าพอทำไปทำมามันเริ่มได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเพราะว่าตอนที่เริ่มทำที่คุณตาลพูดว่าเริ่มทำสินค้าเนี่ยสินค้าแบบไหนคะเราจะมีสินค้าตอนนั้นเนี่ยเรามีนำเข้าเปโยกาก้านะคะมีป้ายชื่อ Baby Banner มาจับเข้าคู่กันเนี่ยน่ารักมากนะคะตอนนั้นก็เลยเริ่มเป็นกระแสแล้วว่าอุ๊ยเดี๋ยวถ้ามีเปย์ต้องมีป้ายชื่อลูกด้วยนะนี่มันลูกของเรานี่คือน้องอบอุ่นใช่ค่ะแล้วก็เราก็พอมันเริ่มอยู่ตัวเนี่ยเราก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องออกมาทำเต็มตัวแล้วก็ออกมาทำเต็มตัวนะคะเอามาทำเต็มตัวเนี่ยประมาณ1ปีเต็มๆใช่เพราะฉะนั้นคิดโซซิตี้เนี่ยก็จะเติบโตมาในระยะเวลาประมาณ2ปีนะคะแล้วความหมายของคิดโซซิตี้ที่คุณเกถามเมื่อสักครู่เนี่ยการตั้งสโลแกนและคอนเซ็ปต์ของร้านไว้ก็คือ the happiness of your kids can be found right here ก็คืออยากจะให้คิดโซซิตี้เนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมความสุขของทุกๆคนและเราเนี่ยจะเป็นคนเสิร์ฟความสุขให้กับเด็กทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่นี่เลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเราทำความรู้จักกับคิดโซไซตี้พอสมควรนะคะโอ้โหมีของน่ารักนะคะของน่ารักเต็มเลยด้านในขอดูได้ไหมคุณตาลนะคะดีกว่าเชิญคุณผู้ชมด้วยได้คุณผู้ชมตามมาเลยค่ะค่ะ All my life has been a series of doors in my face and then suddenly I bump into you เชิญเลยค่ะคุณเก๋เชิญเลยค่ะโอ้ยินดีต้อนรับสู่คิดโซไซตี้ค่ะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามคุณตาลเข้าไปค่ะค่ะอันนี้มีอะไรบ้างคะที่เราจะแนะนำได้ค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกคุณเก๋ว่าตัวนี้เป็นโปรดักต์แรกๆของเราเลยแล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้ค่ะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามากคือเปโยกตะกร้าเด็กส่วนใหญ่คุณแม่เนี่ยก็จะนำไปห้อยกับป้ายชื่อลูกล่าสุดคุณกุ๊กกิ๊บก็นำอีแมนบูดี้ก็ซื้อไปให้คุณกุ๊กกิ๊บอ๋อนะคะอันนี้จะชื่อน้องใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้คือทำในลักษณะที่เรียกว่า personal line ใช่ไหมคะอันนี้น้องนี่จะนอนในนี้ได้ถึงอายุเท่าไหร่คะประมาณ7เดือนค่ะหรือสามารถได้มากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเพียงแค่เรานำตัวตะกร้าเนี่ยนำลงมาจากตัวแสตนของเขาอะนะคะแล้วก็มีโปรดักต์ใหม่ล่าสุดก็คือเต้นทีทิปปี้ที่เรากำลังเพิ่งร้อนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองเต้นใช่เต้นทิปปี้นี่ก็สำหรับเด็กโตหน่อยเอาไว้เล่นไว้สร้างจินตนาการของเด็กๆเองเด็กๆจะชอบอะไรแบบนี้บางทีซ่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เราเห็นอันนี้คือเหมือนพูดง่ายๆคือว่าเป็นสินค้าที่แบบว่าสร้างชื่อเสียงให้กับคิดโซไซตี้เลยใช่ไหมคะเก๋ได้ยินว่าสินค้าอื่นๆเนี่ยมีความพิเศษเพราะเป็น personal line เหมือนกันใช่ค่ะพอเราทำมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราเริ่มจากตัวนี้ที่เป็นป้ายชื่อเด็กลูกค้าก็จะเริ่มถามละมีเสื้อปักไหมคะมีเสื้อรายเดือนไหมคะมีบิ๊บมีบิ๊บชื่อน้องไหมเราก็เริ่มมองหาซอร์ซิ่งซัพพลายเออร์ละที่สามารถเสิร์ฟสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณลูกค้าได้แล้วก็มีอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นบอดี้สูทที่สามารถสกรีนชื่อลูกได้เงี้ยค่ะคุณเก๋ดูน่ารักอันนี้ก็จะของซัพพลายเออร์ต่างๆนะคะแคนตาลูปใช่ค่ะมีผ้าห่มสามารถสกรีนแล้วก็สามารถทำเป็นลายต่างๆได้อันนี้เป็นตัวอย่างลายที่เราจะให้คุณลูกค้าดูนะคะค่ะ
ก็จะมีชื่อบนนี้เลยใช่ใช่ค่ะความลึกซึ้งของการที่เราเนี่ยมีชื่อลูกบนนี้นะในฐานะที่คุณตาเองก็เป็นคุณแม่อย่างอะไรยังไงคะได้ค่ะก็คือว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนเขามีคุณค่าในตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกับสมัยก่อนละที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีลูกหลายคนแต่ทุกวันนี้มากสุดก็จะ3คนหรืออาจจะมีแค่1คนหรือเด็กบางคนเนี่ยเขารอคอยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรอคอยมาหลายปีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเขาเนี่ยเขาคือที่สุดเขาคือดวงใจของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือของที่แบบพิเศษที่สุดสำหรับเขาจะต้องมีชื่อเขาอยู่ในนั้นนะคะมีอะไรน่ารักน่ารักที่เราอยากจะแนะนำคุณผู้ชมกันอีกเดี๋ยวอาจจะต้องหันกล้องไปทางด้านหลังนะคะด้านหลังอันนี้เป็น product แรกๆของ Kids Society เลยก็คือเป็นกรอบรูปชื่อเด็กก็คือตรงนี้ต้องมองมาเห็นไหมเก็บประสบการณ์ของลูกตั้งแต่1ถึง12เดือนเลยครบ1ขวบเนี่ยให้เห็นพัฒนาการเลยว่าตั้งแต่1ถึง12เดือนเนี่ยน้องมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป้ายชื่อตัวนี้ค่ะนำเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะที่คุณเก๋เห็นอันนี้เป็นของแบรนด์อินเฮ้าส์แฮนด์เมดแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักกันมาตลอดช่วยกันสร้างแบรนด์ตัวนี้เข้ามาตัวนี้เนี่ยค่ะที่นำไปใส่กับเป้ไปใส่กับเตียงไปใส่ในงานปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าไปใส่ในคลิปที่ในโรงพยาบาลในแรกคอตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ที่กำลังฮิตมากตัวเบบี้แบนเนอร์ตัวนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะใครเชื่ออะไรก็มาปฏิปต่อนะคะมันมีความรู้สึกว่าเป็นของลูกเรานะคะคนเดียวอันนี้มีเสื้อตัวอื่นอย่างอีกไหมคะพี่ลูกอันนี้เป็น PrincessOh. อันนี้เป็นงานปักอันนี้ก็บอนอินอันนี้ให้รู้เลยว่าน้องริต้าเนี่ยบอนอินเมื่อปี2016นะอย่างนี้นะคะอันนี้ริต้ามาแล้วนะคะใช่อันนี้ริต้าเกิดปี2016นะอย่างนี้นี่เอง คือวอร์ดดิ้งเนี่ยทางนี้ก็คิดให้ก็ได้คุณแม่คิดมาเองก็ได้ได้ค่ะเราจะมีให้คุณลูกค้าเลือกเนี่ยค่อนข้างหลากหลายเลยในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับเด็กเนี่ยคุณตาลก็ต้องไปคัดเลือกสรรมาใช่อย่างที่แจ้งไปอะค่ะว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยคิดโซตี้เราพยายามที่สร้างแบรนด์ทำยังไงให้คนที่รู้จักเราเติบโตมาจากในทาง Instagram ใช่ไหมคะจนกระทั่งเรามีหน้าร้านเนี่ยเราก็เติบโตมาในอีกสเต็ปนึงละพอเรามีหน้าร้านมีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะมี specialist ในด้านต่างๆเนี่ยเขามาเริ่มฝากสินค้าเราขายอาทิเช่นผู้ประกอบการเด็กเนี่ยใครใหม่ๆเนี่ยที่เขาอาจจะยังไม่รู้จักการสร้างแบรนด์ที่ดีนักเนี่ยเขาก็จะอาศัยคิดโซตี้ละว่านำมาฝากขายสินค้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวตันเองเนี่ยก็เป็นคนใช้สินค้าตัวนั้นก่อนแล้วก็คิดว่ามันมีความน่าสนใจนะคะรวมไปถึงโปรดักต์เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยต้องแมทช์กับทางคิดโซตี้นั่นหมายความว่าที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยนอกจากจะแนะนำสิ่งที่น่ารักมีความพิเศษแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ชมอยู่แล้วสนใจคือหมายถึงว่ากำลังจะมีแบรนด์ใหม่ๆจริงๆต้องก็คุยได้แต่ว่าต้องแมทช์นะคะใช่เป็นสินค้าคุณแม่หรือสินค้าคุณลูกอย่างเงี้ยค่ะทางเรายินดีนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณเก๋บอกว่าอาจจะต้องเป็นงานที่แปลกแล้วก็แตกต่างนิดนึงเอ๊ะคุณตานี่อะไรคะน่ารักจังตัวนี้เป็นสินค้าเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้นะคะเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้ใช่สำหรับเด็กๆโดยเฉพาะเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนั่นหมายความว่าที่นี่ยังคงมีความสนุกสนานนะคะอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังแต่ว่าพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันที่ Kids Society กับในเรื่องราวของ Birthday Party สำหรับน้องๆค่ะสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมตราดิกสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขาวิชาสันติศึกษานี่ใครออกแบบอะคะอันนี้ตันมีออกแบบค่ะแล้วก็ให้ซัพพลายเออร์ที่เขาทำเก่งงานแฮนด์เมดไอ้พวกนี้เป็นงานเย็บมือหมดเลยนะคะให้เขาทำให้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะกำลังเพลินเลยน่ารักมากๆเลยอันนี้เป็นแดดอันนี้เป็นมัมนะคะอันนี้คือพร็อพในงานเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้สำหรับน้องๆนะคะทางคิดโซไซตี้จัดอะไรให้น้องๆบ้างคะของเรานะคะเราก็จะมีสินค้าหลากหลายมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่เล่าให้คุณเก๋ฟังเนี่ยว่าตอนที่ตันท้องลูกเนี่ยเราก็ไปดูงานฝรั่งเยอะมากเลยว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครทำนะงั้นเราเป็นเจ้าแรกๆในการทำดีกว่าเราก็เริ่มต้นจากแรกๆเนี่ยเรามีมงกุฎสำหรับนิวบอร์นสำหรับเด็ก1เดือน2เดือน3เดือนจนกระทั่งเราก็เริ่มเติบโตมาทำพร็อพงานมันเกิดเต็มรูปแบบอย่างที่เราเห็นอันนี้ก็จะเป็นแฟรี่คราวสำหรับมัมแล้วก็แดดจะมีของลูกด้วยนะคะของน้องจะมี
ตอนนี้ก็สามารถใส่อายุของน้องได้อีกรุ่นนึงเนี่ยค่ะนี่จะเป็นรุ่นแรกหน่อยเป็น personalized สุดๆเลยก็คือน้อง1ขวบนะสามารถใส่ชื่อน้องได้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่แบบขายดีมากมาพร้อมกับหมวก Mom and Dad อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วจะมีธงอันนี้ก็เป็นธงของแบรนด์เราคิดซอสตี้เองธง Happy Birthday อย่างเงี้ยค่ะนี่ลูกค้าก็สามารถทำเป็นธงเป็นชื่อต่างๆได้ไปใส่ที่โรงพยาบาลใส่งานวันเกิดได้อะไรประมาณนี้นะคะสีจะออกหวานๆนะคุณตาลเนาะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเทรนสมัยนี้จะเป็นแบบเน้นพาสเทลอ๋อทั้งเด็กชายเด็กหญิงใช่ค่ะสีอย่างนี้น่าจะมองแล้วดูสบายตาใช่ไหมคะอ่อนโยนกับเด็กด้วยเพราะว่าสินค้าของลูกค้าแต่ส่วนใหญ่เขาจะถึงประมาณแค่3 ขวบอ๋อใช่ยังไม่ได้ถามคือลูกค้าเนี่ยคือก็จะไม่โตไปกว่านี้แล้วจะไม่โตไปกว่า3ขวบแล้วอาจจะเกิน3ขวบแล้วคุณพ่อคุณแม่เลิกเหอะมั้ยนะคะโอ้จะยังมีอะไรโหเยอะแยะมากมายใช่มั้ยคะจะค่อนข้างเน้นเบบี้ถึง3ปีแรกของเด็กๆนะคะแล้วก็มีของอย่างอื่นเก๋เห็นมีของน่ารักเยอะแยะเลยคุณตาลเก๋ก็ไม่กล้าจับกลัวมันจะพังนะคะจับได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ปักคัพเค้กเฟิร์สเอาไว้เสียบคัพเค้กหรือว่าไม่ติดอะไรก็ได้ที่เป็นพร็อพต่างๆแล้วแต่คุณแม่เนี่ยนำไปประดิษฐ์นำไปตกแต่งได้เลยนี่ก็เป็นธงต่างๆค่ะคุณเก๋ใช่เยอะมากเลยของมันน่ารักกันเลยอ๋อมีแว่นตรงแว่นตาอะไรเงี้ยเหมือนงานปาร์ตี้ที่เราดูในมือนอกอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็มีหมวกอันนี้คุณพ่อคุณแม่บางท่านเขาก็ใส่เป็นวันคลอดแทนอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่านี่คือมัมนี่คือมัมอันนี้คือแดดอะไรเงี้ยค่ะนะคะอันนี้นะคะโดยหลักๆแล้วอย่างที่บอกส่วนใหญ่ก็จะมีแบบมีชื่อมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคราวนี้สมมติว่าคุณผู้ชมอยู่อยากมีการจัดปาร์ตี้เนี่ยนอกเหนือที่จะมาซื้อเลือกพร็อพแล้วเนี่ยมีไปจัดให้บ้างไหมคะมีค่ะที่เราไปรับจัดอีเวนต์เรามีทั้งบริการในเรื่องของตัวลูกโป่งนะคะคุณพ่อคุณแม่เพียงแค่แจ้งทีมงานมาอย่างล่าสุดเนี่ยเราไปจัดเป็นทีมเอลซ่าแล้วก็เป็นทีมเอลซ่ามีลูกโป่งมีจานมีแก้วน้ำทีมเอลซ่าไปให้น้องเขาเลยใช่ค่ะเลยทุกคนก็จะมารวมกันเด็กๆคงสนุกน่าดูแล้วการทำคิดสตี้เนี่ยมันมีความสุขอยู่อย่างนึงก็คือว่าเราตั้งคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยเป็นร้านที่ส่งมอบความสุขให้เด็กๆแล้วมันมหัศจรรย์มากคือเวลาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจัดงานวันเกิดให้ลูกหรือว่าใช้สินค้าเราเนี่ยแล้วกลับส่งภาพมารีวิวมาให้ตาเนี่ยมันแบบโหยแล้วแบบเราทำให้เขามีความสุขเราสร้างความสุขให้กับครอบครัวของเขาใช่ไหมคะมันช่างตรงกับสโลแกนและคอนเซ็ปต์ที่อยู่ที่หน้าร้านใช่เลยค่ะนะคะค่ะคุณผู้ชมคะยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะนะเก๋คิดว่านะคะที่คุณผู้ชมอาจจะอยากสอบถามนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เดี๋ยวเราให้เบอร์โทรศัพท์นะคะของ Kids Society ขึ้นไว้ที่หน้าจอด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตาม Kids Society ได้ใน IG ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถมาที่นี่ก็มาง่ายนะคะที่อยู่ที่ K Village สุขุมวิท26นะคะก็สามารถที่จะแวะมาดูเข้าของได้เก๋มาที่นี่นี่แบบบรรยากาศมันหอมหวานน่ารักนะคะถึงแม้อาจจะไม่ได้ทราบถึงความเป็นคุณแม่ค่ะแต่ได้ฟังคุณตาลเล่าแล้วนะคะก็คิดว่าคุณผู้ชมคงจะคิดเหมือนกันนะคะทำธุรกิจนี้ด้วยใจรักถูกต้องไหมคะแล้วก็ตอนนี้ต้องถือว่าทำได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเราติดตามเธอมาจากความโด่งดังจาก IG นั่นเองนะคะมาถึงแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขจริงๆนะคะเอาละค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านแวะมาที่นี่นะคะและเปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมธุรกิจด้วยใช่ค่ะคุณตาลน่ารักที่สุดเลยขอบคุณคุณตาลนะคะขอบคุณคิดเซอร์ไซตี้ค่ะขอบคุณค่ะAnd it's nothing like I've ever known before. Love is an open door. 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 ค่ะถ้าคุณผู้ชมเป็นคุณแม่นะคะเก๋เชื่อว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะออกจากที่นี่ค่ะ Kids Society นะคะและคุณตาลก็ฝากบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมสามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าลูกค้านั้นมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะคนไทยด้วยนะคะหลายๆคนเพื่อนๆของเรานะคะที่ลาวที่กัมพูชาที่มาเลเซียก็สามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้เหมือนกันละค่ะและก็รับรองว่าคุณแม่ทุกคนนะคะจะมีความสุขอย่างเช่นคุณแม่หลายท่านนะคะที่เป็นลูกค้าประจำของที่ร้านนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะชื่อว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่สุขสุดๆนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ใช่ไหมคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะรายการของเราติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะถ้าว่าคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวของ Kids Society ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ